ความเข้มข้นละครเรื่องนั้นถือว่าดราม่ามากแล้วก็อย่าต้องเล่นเป็นคนที่แบบดูแล้วน่าสงสารมากๆค่ะแล้วก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นทั้งหมดเลยต้องเปลี่ยนวิธีการพูดการเดินคือต้องเล่นยังไงก็ได้ให้แบบต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นข้าจะต้องอยู่ให้ถึงวันที่ข้าได้เคียงคู่กับน้องรำพึงสักก่อนคนชั่วอย่างเองไม่มีทางได้ดอกฟ้าไปครอบครองมันนี่แล้วเจ้าคะมันจะฟ้องได้ยังไงก็ในเมื่อมันไม่เห็นหน้าเองกับข้าแต่ถ้ามันกล้าฟ้องก็คอยดูสิว่าลูกพระยากับนางทาสชั้นต่ำคุณหญิงจะเชื่อใครจูนหัวของเบาหลักแหลมจริงๆเจ้าค่ะคุณพี่เดี๋ยวจวงจะไปดูต้นทางให้นะเจ้าคะยุงสักตัวก็จะไม่ผ่านมาเลยเจ้าค่ะน้องรำพึงไปอยู่ไหนมาปล่อยให้พี่คิดถึงตั้งนานอย่ามาทำเป็นปากหวานเลยค่ะเมื่อกลางวันคุณพี่ยังนอนกกนางทาสอยู่เลยนางทาสที่ไหนจะมาสู้น้องรำพึงของพี่ได้อย่าค่ะคุณพี่ปล่อยน้องนะคะมีอายผีสางบ้างเลยหรือไงจะอายทำไมล่ะผีสางเขาก็รู้ว่าพี่รักน้องลำพึงขนาดไหนแล้วน้องจะรู้ได้ยังไงคะว่าคุณพี่รักน้องเพียงคนเดียวหัวใจของพี่มีน้องลำพึงเพียงคนเดียวจ้ะคุณพี่กล้าเอาชีวิตเดิมพันไหมคะข้าก็มาตามคุณลำพึงน่ะสิท่านเจ้าคุณถามหาแล้วคุณลำพึงขึ้นเรือไปแล้วเจ้าค่ะพี่อยากกอดน้องลำพึงแบบนี้ไปจนตายไม่อยากปล่อยเลยถ้าคุณพี่ไม่ปล่อยน้องตอนนี้เจ้าคุณพ่อต้องเล่นงานคุณพี่แน่ๆแล้วพี่จะมีโอกาสได้กอดน้องลำพึงแบบนี้อีกเมื่อไหร่เองเนี่ยท่านคุณเจ้าค่ะรีบขึ้นเรือเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านเจ้าคุณกับคุณลำพึงจะคอยเรานานนะเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อเองเชื่อแต่เจ้าค่ะเชื่อจวงแต่เจ้าค่ะจวงเ
งบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแมวเจ้าค่ะแมวเจ้าค่ะหายไปไหนผีลักซ่อนหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้แมวผีแมวนางชุ่มทำไมเองเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยพี่สมพอเราเป็นนาคใครๆถึงทำกับเราได้ตามอำเภอใจอย่างนั้นหรอใครทำเองเองบอกข้าข้าไม่เห็นนะแต่ข้าได้ยินเสียงมันยังไม่ตายเจ้าค่ะหัวแข็งนะคุณลำพึงคุณลำพึงลูกสาวพญาเทวราชทำไมเขาต้องทำกับเองถึงขนาดนี้ข้าไม่รู้แต่พี่เชื่อข้านะเป็นคุณลำพึงจริงๆพี่สมถ้าเองยืนยันแบบนี้ข้าจะไปเรียนคุณหญิงอย่าพี่สมคุณหญิงท่านมีเรื่องทุกข์ใจมากพอแล้วเราทาสอย่างเราพูดไปใครจะเชื่อแต่ว่าพี่สมเจ็บแค่นี้ข้าทนได้ทองเอาน้ำมาตูมมาสิจ้าอ่ะมัวแต่ต้วมเตรียมต้วมเตรียมทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้าฮะน้ำรับรองแขกนี่มันพร่องไปตั้งนานแล้วนะเจ้าค่ะแจ่มกำลังรีบเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะมีสิ่งใดให้ลำพึงช่วยแบ่งเบาไหมเจ้าคะน้องลำพึงทำไมเรียกคุณแม่พี่ด้วยคำเหินห่างแบบนั้นล่ะจ๊ะเรียกท่านว่าคุณแม่จะดีกว่านะพ่อพิทักษ์ไอ้อีทั้งหลายจงฟังอีกไม่นานคุณลำพึงจะเข้ามาเป็นนายหญิงของที่นี่พวกเองทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติต่อคุณลำพึงดังเช่นเจ้าเรือนคนหนึ่งพระกำลังจะเริ่มสวดละป้าว่าเราขึ้นบนเรือนดีกว่านะจ๊ะเจ้าค่ะเพิ่งหายไปไหนมาเสียนานขอรับก็ไปดูอาหารเลี้ยงผู้คนสิคะท่านคงคิดว่าลำพึงจะไปไหนได้ล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเอ็งสองคนบอกข้ามาว่าใครทำนางชุ่ม
ข้าไม่รู้จริงๆนะแจมข้าเอาไปตองให้มันเช็ดอ่ะแล้วพวกข้าก็ออกไปอ่ะอย่ามาปลดข้าหรือจะต้องให้เรื่องถึงคุณหญิงท่านอย่านะนะแจมพวกข้าไม่รู้จริงอย่าไปเอาความจากพี่ผ่องพี่ผ่านเลยจ้ะนะแจมใครทำเองวะทำไมไม่บอกข้าข้าจะได้ให้คุณหญิงท่านจัดการให้ข้าไม่อยากให้คุณหญิงไม่สบายใจโอ้ยนางชุ่มเอ้ยใครนะมันช่างใจร้ายใจดำทำเองขนาดเนี้ยชีวิตเป็นเดิมพันว่าพี่จะรักและยกย่องน้องรำพึงเพียงคนเดียวพี่อยากกอดน้องรำพึงแบบนี้ไปจนตายไม่อยากปล่อยเลยไอ้อีทั้งหลายจงฟังอีกไม่นานคุณรำพึงจะเข้ามาเป็นนายหญิงของที่นี่นับต่อแต่นี้ชีวิตของคุณพี่จะเป็นของน้องงามเหลือเกินนะเจ้าค่ะทุนหัวของบ่าวดอกไม้ที่ข้าให้เตรียมไว้เรียบร้อยไหมนางจวงบ่าวให้คนเตรียมลงเรือเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะว่าแต่คุณลำพึงเอาดอกไม้ไปทำอะไรหรือเจ้าคะข้าจะเอาไปให้ที่เรือนคุณหญิงมณีใช้จัดงานในคืนนี้นะสิโถทุนหัวของบ่าวทั้งงามทั้งดีขนาดนี้ถ้าคุณหญิงมณีได้ไปเป็นสะใภ้แล้วก็คงเชิดหน้าชูตาหน้าดูนะเจ้าค่ะอีกไม่นานหนูมาทำเป็นปากหวานเลยค่ะเมื่อกลางวันคุณพี่ยังนอนกกนางทาสอยู่เลยน้องรำพึงมาเหรอครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเขากลับมาแล้วหลังจากที่เห็นลูกนอนอยู่กับนางชุ่มนางชุ่มนางพองเจ้าค่ะท่านขุนนางชุ่มมันอยู่บนเรือนี้หรือเปล่าท่านขุนมีอะไรกับนางชุ่มเหรอเจ้าค่ะไม่ใช่กงการอะไรของเองนางชุ่มไม่ได้อยู่บนเรือนเจ้าค่ะแล้วมันอยู่ไหนพี่ชุ่มพี่ชุ่มช่วยด้วยพี่ชุ่มมีน้ำตกน้ำช่วยด้วยช่วยแล้วคุณป้องคุณดาไปไปคุณไปมาช่วยงานเองลงไปเอาที่เรือหน่อยไม่ต้องถูแล้วรีบไปเลยคุณหญิงไม่วางท่าขนาดนี้เลยพูดไปเดี๋ยวเองก็โดนหวายหรอกก็มันจริงนี่หว่าเฮ้ยนั่นแหละไม่มีอะไรดูท่าทางเองสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเอ้ยจวงคุณหญิงไม่อยู่หรือคุณหญิงไปวัดเจ้าค่ะแล้วท่านขุนล่ะคือเอ็งมีอะไรปิดบังคุณลำพึงอยากโดนไหวหรือไงคือคุณพี่อยู่ที่ไหนคืออยู่
อยู่ที่บึงบัวเจ้าค่ะน้ำชุ่มน้ำชุ่มน้ำชุ่มท่านคุณท่านจะทำอะไรคะสภาพเองเป็นแบบนี้เนี่ยเองจะให้ข้าทำอะไรเองฮะไอ้ดำเองจะทำอะไรฮะข้าจะไปช่วยไอ้ดำป่านนี้นี่มันวิ่งปลอแล้วเองต่างหากล่ะว่ายน้ำยังไม่เป็นยังจะทำเก่งกว่าไปช่วยมันอีกถ้าข้าไม่ช่วยไอ้ดำต้องตายแน่ๆเองยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยมันอย่างนั้นด้วยแล้วท่านยอมเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาโดยท่านไม่คิดจะทำอะไรได้หรือเจ้าคะอีนี่ปากดีนะเองไม่รู้หรือไงว่าข้าเป็นใครอยากถูกโบยหลังลายหรือไงข้ารู้ว่าท่านเป็นใครแต่ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาโบยข้าได้ยังไงก็ปากแบบนี้ไงหน้าเธอได้เขียวช้ำแบบเนี้ยคุณไปหาเรื่องเขาไปทั่วสิใช่ข้ามันชอบหาเรื่องใส่ตัวไปทั่วร้ายนักนั่นนางชุ่มเป็นสำออยเพื่อจะได้แนบชิดคุณพี่แบบนี้มันต้องตบล้างน้ำเจ้าค่ะจงจัดการเองเจ้าค่ะพึ่งยังไม่ถึงเวลาข้าช่วยเองเองก็ควรจะตอบแทนอะไรข้าบ้างถ้าจะให้ข้าตอบแทนท่านเอาชีวิตข้าไปดีกว่าพี่จะมาทำกับข้าแบบนี้จำเจ้าค่ะนางชุ่มมันเป็นยังไงมั่งข้าไม่ได้ไปถามไถ่มันเลยมันคงจะขวัญเสียว่าไงอุ้ยก็นางชุ่มไม่ได้เป็นอะไรนี่เจ้าค่ะมันก็อยู่ดีนี่เจ้าค่ะเอ็งปิดอะไรข้าอยู่เปล่าเจ้าค่ะจำไม่ได้ปิดอะไรเลยเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะอ้าวพ่อพิทักษ์ทำไมเนื้อตัวเปียกบอนอย่างนี้ล่ะลูกลูกลงน้ำไปช่วยคนของคุณแม่มาขอรับใครเป็นอะไรนางชุ่มขอรับมันจมน้ำฮะนางชุ่มจมน้ำเหรอเจ้าคะนางชุ่มแล้วมันเป็นยังไงมั่งไม่เป็นอะไรขอรับลูกลงไปช่วยมันไปทำถือว่าทำบุญแล้วกันนะลูกนะแม่นะเกรงว่าลูกเนี่ยจะไปเอาความมันเรื่องเมื่อวานแม่รู้จักนิสัยลูกดีข้าทาสบริวารนี่มันกลัวกันจนหัวหดไปหมดละแต่เห็นทีจะไม่ใช่นางชุ่มคนนี้ท่าทางมันฉลาดนักนางชุ่มมันทำอะไรให้ท่านขุนขัดใจเหรอเจ้าคะเดี๋ยวแจ่มไปกำลาบมันให้เจ้าคะไม่มีอะไรก็แค่มันเป็นคนกล้าต่างจากคนอื่นคุณหญิงเจ้าคะคุณลำพึงเอาดอกไม้มาช่วยงานเจ้าค่ะน้องลำพึงมากันหรือเจ้าค่ะไม่เจอกันหรือเจ้าคะบ่าวบอกไปว่าท่านขุนอยู่ที่บึงบัวเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่ได้บอกข้าฮะไม่เลิกเจ้าค่ะคุณลำพึงเจ้าขาเองนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะนางชุ่มเอ็งหนอนนี่เอ็งจำไว้นะท่านขุนพิทักษ์เป็นของคุณลำพึงต่อยค่ะต่อยโถเอ็งคงเจ็บมากสินะ
แต่เจ็บแล้วอ่ะจำใส่กระโหลกเอาไว้บ้างสิข้าทำอะไรผิดทำไมท่านต้องทำกับข้าถึงเพียงนี้ข้าไปทำอะไรเองเองนี่เพ้อเจ้อใหญ่แล้วนะถ้างั้นข้าคงเข้าใจผิดดีเลยเจ้าค่ะข้าจะไปหาคุณหญิงให้คุณหญิงช่วยหาตัวคนที่ทำร้ายข้าถึงโรงเรียนนางชุ่มเอ็งขู่นายข้าหรือไม่ค่ะไม่เจ้าไว้อย่าคิดใครเสมอคุณลำพึงของข้าร้ายค่ะเพื่อให้ท่านคุณสงสารยกน้องเอ็งเป็นเมียบ่าวงั้นเหรอก็ผมกับน้องไม่เคยคิดใหญ่ฝ่ายสูงแต่ก็ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะถูกรังแกจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพระยาคุณหญิงจะต้องรู้เรื่องนี้เอ็งคิดเหรอว่าคุณหญิงจะเชื่อคำพูดทาสชั้นต่ำอย่างเอ็งถ้ามีใครทำร้ายนางชุ่มแล้วล่ะก็ผมจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นทาสอย่างเอ็งคิดจะทำอะไรข้าเหรอถ้าอยากรู้จะลองดูก็ได้นะขอรับคุณลำพึงน้องลำพึงคุณพี่พอดีอากาศมันร้อนนะเจ้าค่ะจงก็เลยเอาน้ำมาลูบตัวเล่นนะเจ้าค่ะน้องลำพึงมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ขึ้นไปบนเรือนะจ๊ะพอดีน้องได้ยินว่านางชุ่มมันจมน้ำค่ะคุณพี่น้องก็เลยเป็นห่วงว่านางชุ่มมันเป็นยังไงบ้างก็เลยมาดูเผื่อน้องจะช่วยเหลืออะไรนางชุ่มได้บ้างค่ะใช่เจ้าค่ะนี่คุณลำพึงยังบอกว่าเดี๋ยวจะจัดยามาให้นางชุ่มด้วยนะเจ้าค่ะเอ็งนี่มันโชคดีจริงๆนะนางชุ่มรอดตายมาได้และยังได้รับน้ำใจจากคุณลำพึงอีกทีหลังข้าจะไม่ทำให้พวกท่านต้องลำบากมาเมตตาข้าแบบนี้อีกเก่งให้มันเหมือนที่ปากเองพูดเถอะนางชุ่มเองนี่มันพยศจริงๆทำตัวให้มันดีๆหน่อยเจ้าค่ะก็ผมจะดูแลน้องมันอย่างดีไม่ภัยมาถึงตัวแบบนี้อีกครับร้ายทั้งพี่ทั้งน้องคุณลำพึงคิดว่ามันจะบอกคุณหญิงมณีหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกคนอย่างไอ้สมมันไม่กล้าหาเห่าใส่หัวหรือถึงแม้บอกคุณพี่ก็ต้องปกป้องข้าอยู่แล้วจริงด้วยเจ้าค่ะท่านขุนพิทักษ์หลงมานางจวงรักทุนหัวของบ่าวจะแย่เจ้าค่ะตามันกล้านะแต่มันคงไม่กล้าแล้วหรอกเจ้าค่ะโดนไปสักขนาดนั้นก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเพราะถ้ามันยังกล้ากำแหงกับข้าแล้วก็ข้าไม่เอามันไว้แน่สบายผืนสำหรับหญิงงามอย่างคุณรำพึงนางชุ่มนางชุ่มคุณหญิงมาหาเอง
ไรเนี่ยนางชมคุณหญิงอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงเรือนทาสเอ็งมัวตะมอยทำอะไรอยู่วะยังไม่ออกมาเอกนางชมนางแจมเจ้าค่ะเอ็งก็เข้าไปดูหน่อยซิมันเป็นอะไรหรือเปล่านี่นางชมแม่แหคุณหญิงเนี่ยนะถ้าเรียกหายังกล้ามานอนสันหลังยาวอีกมันน่านักเชียวเองนี่ฮะนี่นางชมเฮ้ยคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงเจ้าขาแย่แล้วเจ้าค่ะนางชุ่มเจ้าค่ะใครขึ้นตัวร้อนเป็นไฟเลยเจ้าค่ะฮะนางชุ่มนางชุ่มนางชุ่มไหวไหมนางชุ่มไหวเจ้าค่ะคุณหญิงอยากให้บ่าวทำอะไรบ่าวทำได้เจ้าค่ะถ้าคุณหญิงจะให้มันทำอะไรก็ใช้กระผมทำแทนได้ครับดูมันนะนางคนน้องใครขึ้นขนาดนี้ยังจะอวดเก่งส่วนไอ้คนพี่นี่ก็รักน้องห่วงน้องซะจนไม่ยอมฟังความก่อนฮะนางชุ่มมันใครขึ้นขนาดนี้ข้าไม่ใช้มันทำอะไรหรอกไอ้สมคุณหญิงอะท่านรู้ว่าเองอะจมน้ำท่านก็เลยมาเยี่ยมด้วยตัวเองเขาว่าเองอะช่วยชีวิตเด็กอวดเก่งละสิถึงได้เป็นแบบนี้น่ะนางแจ่มเจ้าค่ะหายาให้มันกินด้วยอย่าปล่อยให้มันเป็นไข้นานล่ะสมุนไพรไทยถ้าไม่หายเนี่ยไปเอายาฝรั่งบนเรือนเจ้าค่ะคุณหญิงส่วนเองไอ้สมผลัดเวรกับคนอื่นซะคืนนี้ไม่ต้องไปเฝ้าหลอกเรือจะได้มาดูแลน้องขอบพระคุณขอรับคุณหญิงอย่าให้พี่สมต้องเสียงานเพราะบ่าวเลยเจ้าค่ะดูฤทธิ์มันนะนางแจ่มดูมันนางแจ่มถ้านางชุ่มมันหายดีเนี่ยข้าอยากจะให้ฝึกนางชุ่มมันขึ้นมาช่วยงานบนเรือนนะนางชุ่มเหรอเจ้าค่ะจัดการให้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยผมเผ่าหน้าตาหรือไม่ได้เรื่องเลยมอมแมมกระดำกระด่างยังก็ลูกหมาตกโคลนแหมบุญของนางชุ่มมันจริงๆเลยนะเจ้าค่ะที่คุณหญิงอะเมตตามันหมาที่มันกตัญญูต่อเจ้าของไม่ควรหรือที่ข้าจะเรียกมันมารับใช้ใกล้ตัวในเมื่อข้ารู้ว่ามันจะพักดีกับข้าไปเท่าชีวิตเหมือนอย่างที่เองเป็นแจ่มดีใจจังเจ้าค่ะที่คุณหญิงอะเห็นความพักดีของแจ่มโอ้ยลูกเวียนหัวนิดหน่อยเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อเห็นทีคืนนี้ลูกคงไปงานศพท่านพญาสุรเดชไมตรีกับเจ้าคุณพ่อไม่ได้แล้วเจ้าค่ะไม่เป็นไรพ่อมีท่านคุณไวไปด้วยอยู่ล่ะลูกพักผ่อนให้หายดีซะก่อนเถอะเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อดวงเจ้าค่ะเอ็งดูแลลูกข้าให้ดีถ้าอาการไม่ดีก็รีบตามหมอมาดูได้เจ้าค่ะขอบใจท่านนางพึงด้วยนะเดี๋ยวให้นางจวงเอาไปให้นางพึงที่ห้องนางจวงเจ้าค่ะแล้วคุณนางพึงไม่ได้ไปงานคืนนี้ด้วยกันกับเราหรอขอรับนอนป่วยอยู่ที่ห้องเนี่ยคุณนางพึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าขอรับเราผมจะไปตามหมอมาให้ไม่เป็นอะไรมากหรอกพอไหวกระผมเป็นห่วงคุณลำพึงเหลือเกินกระผมขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมคุณลำพึงบนเรือนะขอรับฉันเป็นพ่อฉันย่อมห่วงลูกยิ่งกว่าใครดังนั้นฉันว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นขอรับถ้างั้นก็ไปกันได้ละไว้ทุนหัวของบ่าวเจ้าขาลูกมาทำไมเจ้าคะนี่ป่วยอยู่นะเจ้าคะใครป่วยอย่างโง่ทั้งนั้นนางจวงอ้าว
แล้วคุณลำพึงแกล้งป่วยทำไมเหรอเจ้าคะก็ข้าจะทำให้คุณพี่พิทักษ์คิดถึงข้าจนแทบกระอักยังไงล่ะอยากไปยุ่งกับนางช่วงดีนะใครคิดถึงใครจนแทบกระอักกันแน่นางจวงหุบปากไปเลยของกำนันจากท่านขุนไวเจ้าค่ะคุณรำพึงจะไม่เปิดหน่อยเหรอเจ้าคะว่าท่านขุนไวให้ของอะไรแทนใจอุ๊ยตายสบายสีเหลืองนวลเจ้าค่ะหากมีใครทรมานเองอ่ะมันมีบุญจริงๆนะหนังชุ่มยาฝรั่งเนี่ยทาสอย่างเราไม่ได้กินกันง่ายๆนะเว้ยคุณหญิงมีเมตตากับข้าจริงๆก็ใช่นะสิวะเจ้านายเรือนเนี้ยมีเมตตากับทาสอย่างพวกเรามากทั้งท่านเจ้าคุณแล้วก็คุณหญิงของข้าเฮ้ยเสียแต่ลูกชายร้ายเลือกเกินว่าแต่เองเถอะอ้าวท่านขุนนี่หรือเป็นคนร้ายกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากเลยนะครับที่มางานไม่เคยขาดเลยท่านเจ้าคุณเป็นคนสำคัญฉันจะไม่มาได้อย่างไรไม่ทราบว่าน้องรำพึงไม่มาเลยขอรับรำพึงป่วยนิดหน่อยฉันเลยให้พักฉันขอตัวขึ้นเรือนก่อนนะนางชุ่มนางชุ่มเขาเรียกไม่ได้ยินแล้วไงฮะนางชุ่มเพื่อนเจ้าค่ะไม่ใช่นางชุ่มแล้วนางชุ่มมันไปไหนนางชุ่มมันนอนทรงพิษไข้ขึ้นอยู่ที่เรือนท่าเจ้าค่ะป่วยหรือว่าสำออยกันแน่แขกหมดท่าแล้วหรือพี่สมพี่สมหยิบน้ำให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าลุกไม่ไหวกินน้ำซะหน่อยเดี๋ยวก็ได้แห้งตายหรอกพูดง่ายๆค่อยน่าดูหน่อยไข้งอมอย่างเงี้ยดูสิยังจะมีฤทธิ์กับข้าอีกไหมท่านขุนไม่ควรมาที่นี่นะเจ้าคะเดี๋ยวใครมาเห็นท่านจะถูกคอรหาเอาได้นั่นนางข้าเพิ่งเจอบ่าวอย่างเองนะบ่าวที่ไม่ได้เห็นข้าเป็นยักษ์เป็นมารพากันกลัวข้าเป็นพลวันอย่างเงี้ยท่านขุนไม่ขึ้นเรือนไปต้อนรับแขกเรือหรือเจ้าคะคนจะติชินให้คุณหญิงร้อนหูนะเจ้าคะเอ็งนี่มันชอบไล่ข้านะนี่เอ็งรู้ไหมผู้หญิงทั้งเมือง
จ้องจะมาเป็นแต่เมียข้าบ่าวมีอย่างอื่นที่น่าทำมากกว่าจ้องจะเป็นเมียใครสักคนนางนี่มันสำคัญตัวนะนายเอ็งลองบอกข้ามาสิว่าอะไรที่มันน่าทำมากกว่าการมาเป็นเมียข้าก็ทำงานเก็บอัดให้ได้มากๆข้าจะได้ถ่ายตัวพี่สมแล้วกลับไปอยู่พร้อมหน้ากับพ่อแม่ไงเจ้าคะเอ็งนี่รักพ่อรักแม่ดีนะลูกคนไหนไม่รักพ่อแม่ก็อกตัญญูสิเจ้าคะหรือว่าท่านขุนไม่รักพอแล้วนี่เองไม่ได้นอนพักนะแล้วข้าจะมาเล่นกับเองใหม ขอบพระคุณมากขอรับที่มาร่วมงานเชิญครับเชิญครับคุณหญิงเจ้าค่ะแจ่มตาฝาดไปหรือเปล่าเจ้าค่ะที่ท่านขุนน่ะมาต้อนรับด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพ่อพิทักษ์ท่านเจ้าคุณพ่อคงจะดีใจนะที่เห็นลูกออกหน้าเป็นธุระอย่างนี้บอกแม่ได้ไหมไปอารมณ์ดีอะไรที่ไหนมาลูกก็แค่ไม่อยากจะให้ใครมาติฉินคุณแม่ให้ร้อนหูนะขอรับลูกขอตัวไปรับแขกต่อนะครับนี่เองรู้ไหมเมื่อครูพ่อพิทักษ์ไปไหนมาไม่ทราบนะเจ้าค่ะอ๋อแต่เห็นถามถึงนางชุ่มนะเจ้าค่ะแปลกอย่างที่เองว่าจริงๆล่ะเรื่องที่ท่านขุนออกมาต้อนรับแขกนั่นเหรอเจ้าคะท่านขุนน่ะอาจจะทำเพื่อท่านเจ้าคุณก็ได้นะเจ้าคะหวังว่าข้าจะคิดมากไปเองผู้หญิงทั้งเมืองจ้องจะมาเป็นแต่เมียข้าบ่าวมีอย่างอื่นที่น่าทำมากกว่า
จ้องจะเป็นเมียใครสักคนนางนี่มันสำคัญตัวนักไหนเอ็งลองบอกข้ามาสิว่าอะไรที่มันน่าทำมากกว่าการมาเป็นเมียข้าก็ทำงานเก็บอัดให้ได้มากๆข้าจะได้ถ่ายตัวพี่สมแล้วกลับไปอยู่พร้อมหน้ากับพ่อแม่ไงเจ้าคะเจ้าคะเอกดูคุณพี่สิป่านี้แล้วคุณพี่ไม่มาหาข้าเลยอ่ะนี่คุณพี่ไม่คิดถึงข้าเลยหรืออะไรโถใจเย็นๆเถอะเจ้าค่ะคือว่าท่านคุณพี่เอกต้องมาแก้ตัวแทนข้าไม่อยากได้ยินชื่อนี้อีกก็ได้เจ้าค่ะงั้นบ่าวจะได้ออกไปบอกท่านคุณพิทักษ์ให้กลับเรือนไปก่อนหรือว่าทูลหัวของบ่าวจะแต่งตัวสวยๆออกไปหาท่านคุณแล้วเจ้าค่ะสู่รู้นักนะจะนิ่งอยู่ทำไมอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะขืนดีนะถ้าคุณพี่ตั้งใจมาหาเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเป็นราชการแล้วค่ะคุณพี่คงต้องไปหาเจ้าคุณพ่อที่ที่ว่าการน้องรำพึงก็รู้ว่าใจของพี่อยู่ที่น้องรำพึงคนเดียวอย่ามาทำเป็นปากหวานให้น้องตายใจไปหน่อยเลยค่ะคุณพี่ใครจะรู้คุณพี่อาจจะเก็บซ่อนใครไว้ที่เรือนก็เป็นได้ค่ะปล่อยมือน้องเถอะนะคะบ่าวไพร่มากมายเดี๋ยวน้องจะตกเป็นขี้ปากบ่าวไพร่ขนมมาแล้วเจ้าค่ะขนมอรัวพี่ไม่ได้เห็นหน้าแล้วคุณรำพึงทำเองกับมือเลยนะเจ้าค่ะท่านขุนนางจวงเองมีอะไรทำก็รีบไปทำซะอย่าจุ้นจ้านเจ้าค่ะอรัวเป็นขนมชาววังที่ได้สูตรมาจากเมืองโปรตุเกสหาทานได้ยากน้องเลยอยากทำให้คุณพี่ชิมค่ะน้องรำพึงรู้ความหมายของขนมชนิดนี้หรือเปล่ามันมีความหมายว่าเสน่ห์ดึงดูดใจค่ะแต่เสน่ห์ของมันไม่ได้ครึ่งเสน่ห์ของน้องคุณรำพึงต้อนรับแขกดีถึงเพียงนี้ชื่อเหรอน้องรำพึงคงเลือกต้อนรับใครแบบไหนมากกว่าท่านเจ้าคุณคงไม่พอใจเป็นแน่ถ้ารู้ว่าคุณรำพึงทำกิริยาไม่เหมาะแก่การเป็นหญิงงามโดยเฉพาะกับคนฉวยโอกาสอย่างไอ้พิทักษ์ไปท่านมีสิทธิ์อะไรมากล่าวเช่นนี้กับข้าแล้วท่านเจ้าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่าท่านขนมาถึงเรือนมีธุระอะไรหรือคะท่านเจ้าคุณได้ข้ามาเอาเอกสารที่แท้ก็มารับใช้จริงๆก็มาที่เรือนที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยากได้คุณพี่ต้องไปหมายที่เรือนนี่มันหนาพอจะปิดปากไอ้คางคกขึ้นบออย่างเอ็งได้ไหมไอ้ไว้ฮะคุณพี่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 มันจะวางมวยกันไม่วางมวยกันที่อื่นน้องว่าคุณพี่กลับไปที่เรือนก่อนเถอะค่ะ
เดี๋ยวเย็นนี้น้องจะไปฟังสวดศพกับเจ้าคุณพ่อพี่จะรอน้องที่เรือนคุณน่ะเพิ่งทำแบบนี้ดูจะเข้าข้างมันเกินไปเจ้าคุณพ่อต้องการเอกสารอะไรเดี๋ยวดิฉันจะไปหยิบให้ฉันละข้าแค่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเรื่องอื่นข้าจะไม่แพ้น้องรำพึงต้องเป็นของข้าร้อนๆน่ะเอาซะอีกหน่อยสิวะข้ากินไม่ลงหรอกพี่เดี๋ยวข้าจะไปบอกคุณหญิงว่าคุณลำพึงทำร้ายเองอย่านะพี่สมแต่นี่มันหนที่สองแล้วนะนางชุ่มจะให้ข้าอยู่เฉยๆได้ยังไงวะพี่สมข้าขอร้องข้าไม่อยากให้คุณหญิงท่านมีเรื่องร้อนใจเพราะข้าคุณหญิงท่านดีกับเราเหลือเกินนะพี่สมแต่เองโดนทำร้ายเนี่ยจะให้ข้าอยู่เฉยๆได้ยังไงเชื่อข้าเถอะคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วสักวันกรรมก็จะสนองเองเจ็บแค่นี้ข้าทนได้อย่าให้ข้าเป็นต้นเหตุทำให้พี่ต้องเดือดร้อนอย่าให้ข้าต้องเป็นคนเนรคุณทำให้คุณหญิงต้องวุ่นวายเพราะข้าถึงลูกพญาทำตัวไม่ผิดกับหญิงน้ำเมืองไม่จริงนะเจ้าคุณพ่อลูกไม่ได้ทำตัวเลวเช่นนั้นนายวัยกล่าวหาลูกไม่มีมูลแล้วจะมีคนพูดแบบนั้นได้อย่างไรจำเป็นอะไรที่พ่อไว้จะต้องสร้างเรื่องเท็จเจ้าคุณพ่อเจ้าคะคุณพี่พิทักษ์มาหาเจ้าคุณพ่อก็เพราะว่าคุณพี่อยากจะกราบขอบคุณเรื่องงานศพท่านพญาสุรเดชไมตรีเจ้าค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องปอดอะไรกันมันไม่งามที่ลูกทำอย่างนั้นก็เพราะว่าลูกเห็นว่าคุณพี่พิทักษ์ยังเสียใจอยู่มากลูกก็แค่อยากจะทำให้คุณพี่พิทักษ์ยิ้มได้แต่พอนายไวคนโปรดของเจ้าคุณพ่อเข้ามาก็ปึงปังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจะวางมวยท่าเดียวเจ้าค่ะไวไม่ใช่คนโปรดของข้าข้าก็แค่เห็นว่าเขาเป็นคนเอาการเอางานไม่จับจดเหมือนคนหนุ่มทั่วไปเห็นทีต้องจับเจ้าขังไม่เจอพ่อพิทักษ์ถ้าคุณพ่อเจ้าคะนายไหวจะมองลูกว่าเป็นผู้หญิงเช่นไรที่เพียงแค่ลมปากของเขาก็ต้องทำให้เจ้าคุณพ่อลองโทษลูกแบบนี้แม้แต่เจ้าคุณพ่อยังคิดว่าลูกทำตัวเลวขนาดนั้นแล้วจะให้คนอื่นมองลูกเป็นผู้หญิงดีได้อย่างไรเจ้าคะแต่เจ้าอย่าลืมว่าเจ้าเป็นหญิงใกล้ชิดชายมากเกินไปคนจะครหาได้เจ้าคะลูกจะระวังตัวเจ้าคะเจ้าคุณพ่อคืนนี้เจ้าไม่ต้องไปงานที่บ้านพญาสุรเดชไมตรีหรือว่าทำโทษเกิดเรื่องวันนี้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อเจ้าคะเจ้าคุณพ่อไหวท่านคุณพิทักษ์ล้อเกินแน่ๆเจ้าค่ะทุนหัวเจ้าค่ะนั่นจะวางเง
ไหนมาลุงที่ตวงละเนี่ยอ้าวนางชุ่มเอ็งมาทำงานทำไมหายดีแล้วหรือหายดีแล้วจ้าพี่เพื่อนข้าอยากทำงานบ้างนอนนานแล้วมันไม่ดียังไม่หายไข้ยังจะอวดดีอีกข้าต้องตามช่วยเองอีกกี่ทีเนี่ยฮะปล่อยบ่าวนะเจ้าค่ะปล่อยบ่าวนะเจ้าค่ะอันคุณเอ็งนี่มันน่าจับโยนน้ำซะให้เข็ดจะได้เลิกปากเก่งไข้ถ้าเจ้าดิ้นไม่หยุดข้าจะจูบให้หยุดดิ้นทำไมไม่เก่งต่อไปอีกล่ะอันชุกเอ็งกล้าทำร้ายข้าเอ็งนี่มันร้ายนักก็ท่านขุนทำร้ายบ่าวก่อนนี้เจ้าคะข้าไปทำร้ายอะไรเอ็งก็ท่านฉวยโอกาสกับบ่าวเราจะมีทางญาติดีกันได้ไหมเนี่ยถ้าท่านยังทำแบบนี้ก็ไม่มีวันหรอกเจ้าค่ะแล้วข้าต้องทำยังไงปล่อยมือบ่าวก่อนสิเจ้าค่ะเอ็งต้องไม่วิ่งหนีข้าอีกนางชุ่มเอ็งหลอกข้าเอ็งนี่มันพยศจริงพระเจ้าคุณขอรับไม่ทราบว่าวันนี้น้องลำพึงไปไหนหรือขอรับอาการป่วยก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ทำไมจึงไม่มาขอรับก็น่าจะรู้ว่าเป็นเพราะใครท่านคุณใครกลับนะพ่อพิทักษ์ไม่รู้ว่าวันนี้ที่หลานไปเยี่ยมเนี่ยไปทำอะไรไว้ลำพึงถึงเป็นขึ้นมาที่แท้ก็ป่วยเพราะลมปากหรือไม่ก็ลมเพลลมพัดเอาของสกปรกเข้าไปถึงเรือนพ่อพิทักษ์แน่จริงก็ลุกขึ้นมายังเก่งแต่ปากท่านขุนก็แค่วินิจฉัยทำไมพ่อพิทักษ์ต้องเอามาเป็นอารมณ์แล้วอีกอย่างน่าจะเกรงใจฉันบ้างกระผมยอมให้พิทักษ์มันยามศักดิ์ศรีดีกว่าให้ผู้คนโจษจันว่ากระผมในฐานะคนของท่านมาต่อยตีกันเยี่ยงท่าให้ท่านเจ้าขุนระคายใจสอพลอพ่อพิทักษ์อย่าให้มันเกินเส้นไปถ้าควบคุมอารมณ์ตนเองยังไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลยกับผมกราบขอโทษท่านเจ้าคุณด้วยครับฉันจะถือว่าไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้นและฉันจะไม่เอ่ยให้คุณหญิงได้รู้แค่งานศพท่านภรรยาคุณหญิงก็โศกเศร้ามากพอละท่านเจ้าคุณขอรับวันพรุ่งกระผมจะไปกราบสมาท่านเจ้าคุณที่เรือนนะขอรับพูดให้ตรงกับใจถึงจะเรียกว่าลูกผู้ชายถ้าหลานคิดจะไปเยี่ยมแม่ลำพึงแล้วก็ฉันว่าอย่าพึ่งเลยช่วงนี้ฉันไม่ให้ลำพึงพบใครทั้งนั้นจนกว่าจะหายดี
คะคุณรำพึงเป็นกังวลเรื่องนางชุ่มใช่ไหมเจ้าคะเอ็งไม่เห็นสายตาที่คุณพี่มองนางท่านั่นหรือโถท่านคุณพิทักษ์คงเห็นมันเป็นแค่นางบำเรอนะเจ้าค่ะอย่างไรเสียทุนหัวของบ่าวต้องเป็นที่หนึ่งเสมอแต่ข้าไม่ต้องการเป็นแค่ที่หนึ่งข้าต้องการเป็นหญิงเดียวในชีวิตของคุณพี่คุณพี่เป็นของข้าและข้าจะไม่มีวันแบ่งให้ใครเด็ดขาดคุณแม่ขอรับถ้าไม่มีอะไรแล้วลูกขอตัวนะขอรับอ้าวนางชุ่มขึ้นมาทำไมเอ็งไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรือทำไมไม่นอนพักทุกคนช่วยกันทำงานอยู่จะให้ข้านอนกินแรงคนอื่นได้อย่างไรล่ะจ๊ะเดินยังจะไม่ไหวยังจะอวดเก่งอีกอะไรที่ตอบแทนผู้มีพระคุณได้บ่าวก็จะทำเจ้าค่ะให้เองหายดีซะก่อนไหมล่ะอย่าไปขัดมันเลยขอรับคุณแม่กระผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่านางชุ่มเนี่ยมันจะอวดเก่งไปได้สักกี่น้ำไหนลูกว่าจะเข้านอนแล้วไม่ใช่หรือลูกว่าจะนั่งรับลมสักประเดี๋ยวนะขอรับตัวเสร็จนะเองเอาหวีเสนียดเนี่ยสางทุกเส้นเลยนะนะนางเพื่อนขัดหนังตีนมันขัดหนังตีนมันออกไม่ให้เหลือโอ๊ยไม่เอาจ้ะไม่เอาไม่ได้ยินเลยไม่เอาจ้ะพอแล้วนะเสียงใครร้องนี่ก็ถูกเชื่อสงสัยจะเป็นนางชุ่มนี่คงกำลังถูกสังคายนากันยกใหญ่แม่จะให้นางชุ่มมันขึ้นมาช่วยงานบนเรือนะจ๊ะลูกบอกเองนี่นะว่านางชุ่มมันฉลาดมันปากกล้าจะตายไปขอรับนางแดงเองจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะปะเจ้าค่ะพ่อพิทักษ์ลูกปักใจกับหนูรำพึงแล้วเหรอน้องลำพึงงามพร้อมครับใบหน้างดงามมันเป็นแค่ภายนอกสำคัญว่าใจของลูกเนี่ยมั่นคงกับเขาหรือเปล่าตอนนี้ลูกไม่มีหญิงอื่นนอกจากน้องลำพึงครับแน่ใจเหรอคุณแม่ถามเหมือนกับว่ากับผมกำลังจะมีหญิงอื่นในใจเปล่าแม่ก็แค่ถามแต่ว่าก่อนที่ลูกจะออกเรือนไปแม่อยากจะให้ลูกได้บวชเรียนซะก่อนคุณแม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะขอรับถ้าลูกจะบวชลูกจะบอกคุณแม่เองคุณแม่ไม่ต้องมาหวานล้อมลูกลูกอิ่มละคุณลำพึงเจ้าขาทำจูทำไมเจ้าขานี่คุณพี่ไม่คิดถึงข้าเลยเหรอนางจวงทำไมป่านนี้แล้วยังไม่ติดต่อข้ามาอีก
ท่านขุนพิทักษ์อาจโดนกีดกันก็ได้นะเจ้าคะยิ่งมีท่านขุนไวคอยประกบท่านเจ้าคุณอยู่ทุกวันแบบนี้ด้วยข้าจะไม่ฟังคำสั่งเจ้าคุณพ่ออีกต่อไปแล้วข้าจะไปหาคุณพี่ทำไมล่ะไปจะดีเหรอเจ้าคะจะดีหรือไม่ข้าเป็นคนตัดสินใจเองวันนี้ข้าต้องเจอคุณพี่ให้ได้แต่เราจะฝ่าด่านท่านเจ้าคุณออกจากเรียนไปได้ยังไงล่ะเจ้าคะพวกเองไม่เชื่อข้าเองท่านขุนท่านขุนท่านขุนขอรับมีคนฝากจดหมายมาให้ขอรับชะเง้อคอรอคอยวันลอยเลื่อนน้ำตาเปื้อนแก้มน้องไม่ผ่องใสคอยเห็นพักพี่เจ้าเฝ้ารอใจหากเปลี่ยนไปพี่จงแจ้งแถลงคำน้องจะรอฟังคำของพี่ยาคำสัญญาพี่ให้ไว้ใจกลืนกล้ำขอพี่มาตามทางสาหนุนนำหากคืนคำขอแพรกลับดับสัญญาใครเองมาเจ้าคุณพ่อเจ้าคะเมื่อเช้าพ่อค้าสำเภาจีนฝากบ่าวมาแจ้งว่าผ้าที่เจ้าคุณพ่อสั่งไว้มาถึงแล้วเจ้าค่ะลูกขอไปรับผ้านะเจ้าคะแล้วนางจวงไปไหนนางจวงไปซื้อดอกไม้ให้ลูกที่ตลาดแล้วจะตามไปที่ร้านผ้าเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็เอาบ่าวคนอื่นไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยหยิบจับอะไรไม่เป็นไรเจ้าค่ะนางจวงคนเดียวก็พอแล้วเจ้าค่ะจะทำอะไรสำนึกให้เสมอว่าเป็นลูกภรรยาไม่ใช่วางตัวอย่างไพร่ตามสายเลือดเจ้าค่ะลูกจำคำสั่งสอนของเจ้าคุณพ่อเสมอเจ้าค่ะรับผ้าเสร็จแล้วก็รีบกลับเรือนเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อเองให้คนไปเตรียมเรือให้ลูกค่ะเจ้าค่ะสำนึกให้เสมอว่าเป็นลูกภรรยาไม่ใช่วางตัวอย่างไพร่ตามสายเลือดคำก็ไพร่สองคำก็ลูกทาสสักวันข้าจะไปให้พ้นไม่ให้เจ้าคุณพ่อมาเหยียบย่ำหัวใจของข้าอีกข้ายังไม่ไปร้านผ้าเดี๋ยวเองบ่ายหัวเรือไปที่ท่าน้ำท้ายหมู่บ้านก่อนและห้ามปริปากบอกใครนี่เจ้าค่ะระวังนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่ตะกรินเอาอัดนี่ไปนะแล้วก็ไปอยู่ไกลๆเลยประเดี๋ยวเสร็จแล้วข้าจะไปเรียกเองเข้าใจไหมจ้ะแม่จวงอ
คุณพี่เอาแพรมาคืนน้องหรือเปล่าคะพี่รอน้องลำพึงอยู่ทุกคืนจะไม่เห็นน้องลำพึงมาฟังพระสวดพร้อมท่านเจ้าคุณพี่ต่างหากที่คิดว่าน้องลำพึงปันใจให้ไอ้วัยมันไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณพี่เพราะถ้าขุนวัยเช้าถึงเย็นถึงสม่ำเสมออยู่เช่นนี้น้องคงถ้าน้องมีใจให้ไอ้วัยพี่คงตรอมใจตายคุณพี่หายหน้าไปเช่นนี้คุณพี่จะให้น้องคิดยังไงคะน้องคิดได้เพียงว่าคุณพี่คงเจอหญิงอื่นที่คู่ควรกว่าน้องหรือว่าคุณพี่มีใจให้หญิงอื่นจริงๆคะพี่มีน้องลำพึงคนเดียวพิสูจน์สิคะคุณพี่ว่าคุณพี่มีน้องเพียงคนเดียวน้องลำพึงจะให้พี่ทำยังไงดูท่านเจ้าคุณไม่ค่อยชอบหน้าพี่สักเท่าไหร่คุณพี่ก็ต้องดีให้พอสิคะทำให้เจ้าคุณพ่อยอมรับทำให้เจ้าคุณพ่อยอมให้อิสระกับน้องเสียทีอิสระกับน้องค่ะให้เจ้าคุณพ่อยอมให้เราสองคนได้รักกันทำไมคะคุณพี่หรือว่าน้องไม่มีค่าพอที่คุณพี่ควรจะให้เกียรติเหรอคะทำไมน้องลำพึงคิดแบบนี้ก็ทั้งน้องและคุณพี่เป็นถึงลูกพญาแต่กลับต้องมาเจอกันอย่างหลบๆซ่อนๆราวกับว่าความรักของเรานั้นเป็นสิ่งที่ผิดน้องรู้สึกละอายใจเหลือเกินค่ะที่น้องทำตัวเหมือนอย่างกับหญิงใจง่ายหากใครรู้น้องคงถูกกล่าวหาว่าทำตัวไม่ต่างจากหญิงงามเมืองน้องลำพึงหากคุณพี่ยังไม่เดินหน้าน้องก็จะไม่รอคุณพี่อีกต่อไปไม่พี่จะไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นพี่จะทำทุกทางเพื่อให้เราสองคนได้ครองคู่กันพี่น้องหวังว่าคุณพี่คงจะไม่ลืมสัญญาที่คุณพี่ให้กับน้องนะคะว่าชีวิตของคุณพี่จะเป็นของน้องเพียงคนเดียวให้มันสวยๆจะคานหาเจ้านายอะนะนี่ๆขาเนี่ยมันต้องชิดๆกันชิดๆกันชิดกันเจ็บนะจ๊ะนะอ้าวทำไมตีให้เจ็บแล้วเองจะจำเหรอไปคานไปคานไปให้รอบๆเลยนะคานให้ข้าดูไปเดี๋ยวหัวเนี่ยอย่าเชิดขึ้นมันนะก้มให้มันต่ำๆเฮ้ยทำไมมันเหมือนลิงเหมือนข้างกระดกกระเด็กอย่างนี้นะหนังจุ่มเนี่ยอ้าวหนังปิกทำไมไม่เช็ดอันนี้ก่อนแล้วอันนี้เช็ดหรือยังเนี่ยโอ๊ยสมหลบไปสิเดี๋ยวข้าโดนนักจังตีหรอกนี่เองจะขวิดข้าอีกนานไหมข้าถามทำไมไม่ตอบลูกศิษย์เองคนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะนางจันแต่ท่าทางจะไม่ได้ความเหมือนเดิมมีศิษย์แบบนี้เนี่ยเสียชื่อครูหมดอ
นาวเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อละจวงออกไปราชการเจ้าค่ะทุนหัวของบ่าวไม่ต้องห่วงนะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้แน่ๆเจ้าค่ะไปรับผ้ามาตั้งนานได้มาแค่พับเดียวเองเลยขอรับคุณท่านขุนไวหรือเป็นเพราะว่ามีผ้าพับใหม่ๆที่ถูกใจกระผมได้ยินมาว่าอีก 3-4 วันจะมีสำเภาลำใหม่จากจีนมาเทียบท่าแหมผ้าพับที่เลือกมาก็งามแล้วนะเจ้าคะจะซื้อมาทำไมอีกเยอะแยะแล้วเจ้าคะข้าไม่ได้พูดกับเองเจ้าค่ะข้าว่าเองไปหาข้อแก้ตัวดีๆไว้บอกกับท่านเจ้าคุณดีกว่าจะมาตอแยกับข้านะจวงเจ้าค่ะเองมีอะไรทำก็รีบไปทำไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะดูเหมือนว่าท่านขุนมีอะไรจะพูดกับดิฉันไอ้พิทักษ์มันมีอะไรดีนักหนาคุณลำพึงถึงได้ลักลอบไปหามันถ้าน้องไม่มีค่าพอสำหรับคุณพี่น้องก็ไม่อยากฝืนเจ็บต่อไปบางทีน้องควรจะมอบหัวใจให้กับคนที่เขารักน้องและเห็นค่าน้องจริงๆพี่จะรีบมาสู่ขอน้องกับท่านเจ้าคุณดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand